ครับต้อนรับเข้าสู่รายการปฏิรูปกฎหมายกับคปก.ครับก็กลับมาพบกันเช่นเดิมนะครับในช่วงเวลาเดียวกันนี้ครับทาง Bangkok TV ครับมีประเด็นและก็ความน่าสนใจที่เกี่ยวกับเรื่องของการปรับการเปลี่ยนกฎหมายไปสู่ทิศทางที่เหมาะสมทิศทางที่ควรนะครับโดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็จะมาเป็นผู้นำเสนอข้อมูลเหล่านี้แหละครับให้ทุกท่านได้ติดตามเรื่องราวแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจโดยทุกท่านก็สามารถมีส่วนร่วมได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่าการมีส่วนร่วมนั้นสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างไรวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่เรียกว่ามีการกล่าวถึงมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครับกองทุนนี้เราทราบกันดีว่ามีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับคือไม่เห็นด้วยอาจจะเป็นในลักษณะของจำนวนเงินที่ไม่ใช่น้อยการเอาเงินไปใช้จะเกิดประสิทธิภาพจะมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงไหนนั่นคือสิ่งที่หลายคนกังวลวันนี้ครับมีนักวิชาการท่านหนึ่งในฐานะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนะครับจะมาเล่าให้ฟังถึงข้อสังเกตต่อนโยบายการพัฒนาบทบาทสตรีตามกรอบยุทธศาสตร์ใหญ่นะครับ5ข้อ5ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบทบาทสตรีของรัฐบาลครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์วิรดาสมสวัสดิ์กรรมการปฏิรูปกฎหมายให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์วิรดาครับสวัสดีค่ะก็ต้อนรับท่านอาจารย์วิรดาสู่รายการปฏิรูปกฎหมายกับคปก.นะครับอาจารย์ครับเห็นมีการตั้งข้อสังเกตหลายส่วนนะครับเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งความไม่เชื่อมั่นในเรื่องของประสิทธิภาพการนำเงินไปใช้เรื่องการบริหารจัดการกองทุนว่าจะอยู่ในความดูแลของรัฐดีหรือจะเป็นภาคประชาชนมาบริหารจัดการกันเองนะครับข้อสังเกตที่ทางกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้ตั้งข้อสังเกตกับเรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยครับอาจารย์คืออย่างไรบ้างครับอาจารย์คือก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าการที่รัฐบาลนะคะพยายามที่จะใช้นโยบายในเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีออกมาเนี่ยเพื่อขานรับยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีของรัฐบาลที่ประกาศไว้นะคะว่ามันจะมีแนวทางในการที่จะทำให้ความเสมอภาคระหว่างเพศมันเกิดขึ้นได้โดยที่จะต้องมีการแนะนำให้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับทัศนคติต่อผู้หญิงที่มันจะต้องดีขึ้นทีนี้ในการที่บอกยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบทบาทสตรี5ประการของรัฐบาลเนี่ยที่มันเป็นฐานนะคะในการที่จะนำไปสู่กองทุนใช่ไหมคะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูในเรื่องของยุทธศาสตร์5ประการที่รัฐบาลบอกซะก่อนว่ามันเข้าอยู่ในบริบทและสถานการณ์ที่มันเป็นจริงของสังคมไทยหรือไม่อย่างไรนะคะในเรื่องของประเด็นปัญหาผู้หญิงใช่ไหมคะนี่ในยุทธศาสตร์แรกที่รัฐบาลได้ประกาศนะคะโดยเนื้อหานะคะโดยที่ตัวอักษรเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้แบบโค้ดออกมาทุกคำนะคะแต่โดยเนื้อหาเนี่ยมันก็มีลักษณะที่ว่าต้องการที่จะให้มีการสร้างความเข้าใจและทำให้มีทัศนคติที่ดีต่อสตรีเดี๋ยวขอใช้คำพูดว่าผู้หญิงก็แล้วกันและให้ยอมรับความเสมอภาคระหว่างเพศนะแต่ทีนี้เนี่ยโทษค่ะเดี๋ยวผิดพลาดไปคือเดี๋ยวคิดว่ามันควรจะเป็นความเสมอภาคระหว่างเพศไม่ใช่ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายนะคะงั้นออฟไซด์ไปหน่อยคือไปเอาพูดคำพูดของตัวเองออกมารัฐบาลใช้คำว่าให้มีความเข้าใจในเรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงชายซึ่งอันนี้มันก็สะดุดแล้วล่ะในแง่ของคนที่เข้าใจรับรู้นะคะในสภาพของสังคมไทยที่มันมีอยู่ขนาดนี้ว่ามันไม่ได้มีแต่ความเป็นหญิงความเป็นชายที่สังคมรับรู้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะใช้คำว่าความหลากหลายทางเพศความหลากหลายทางเพศนะคะดังนั้นถ้อยคำที่ใช้ว่าหญิงและชายตอนนี้เนี่ยมันจึงหนึ่งไม่ปฏิเสธไม่ยอมรับความเป็นจริงหรือปัญหาที่มันปรากฏอยู่ว่าเพศที่เขาไม่ต้องการจะเป็นตามร่างกายเนี่ยนะคะหรือว่าเพศที่ตามธรรมชาติที่สังคมว่าอย่างเงี้ยนะคะนั้นเนี่ยมันมีอยู่แล้วเราจะทำอย่างไรนะคะทีนี้ความเสมอภาคในกรณีอย่างนี้เนี่ย
ในประเด็นของนักวิชาการนะคะแล้วก็ผู้ที่ทำการเคลื่อนไหวในเรื่องสิทธิก็จะบอกว่าเราจะเปลี่ยนแล้วเราจะไม่ใช้ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายแล้วนะคะดังนั้นถ้ารัฐบาลต้องการจะรับทราบในปัญหานะคะที่มีการเลือกปฏิบัตินะคะต่อคนทั้งหลายโดยเหตุแห่งเพศเนี่ยมันก็จะต้องใช้คำใหม่ว่าเป็นความเสมอภาคระหว่างเพศนั้นประการที่หนึ่งยุทธศาสตร์อันนี้เนี่ยมันก็ไม่ครอบคลุมกับใช่ไหมคะประชากรทั้งหมดที่มันมีอยู่ในสังคมไทยตอนนี้นะคะนี่ก็เป็นข้อที่หนึ่งคือหมายความว่าจะเบื้องต้นต้องเปลี่ยนไม่ใช้คำเพียงแค่ว่าหญิงและชายเท่านั้นถูกต้องค่ะต้องเป็นความหลากหลายทางเพศจึงจะสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจในปัญหาของรัฐบาลครับถ้าหากรัฐบาลใช้คำพูดที่ว่าเพียงสตริกอยู่กับเข้มงวดอยู่กับคำว่าหญิงชายก็หมายความว่าทอดทิ้งปัญหาที่นะคะกลุ่มอื่นๆซึ่งก็เป็นประชาชนนะคะในประเทศเราเนี่ยนะคะซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายทางเพศอยู่มีเพศซึ่งเขาไม่ประสงค์ใช่ไหมคะที่จะอยู่ตามร่างกายของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นมันก็เลยเกิดแบบคำถามขึ้นมาละตั้งแต่แรกว่ารัฐบาลร่างยุทธศาสตร์นี้ขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลตระหนักในปัญหาหรือเปล่ายอมรับหรือเปล่าครับนะคะมีความเข้าใจหรือเปล่าในความเปลี่ยนแปลงนะคะที่มันเกิดขึ้นในสภาพสังคมไทยตอนนี้ครับนะคะนี่เป็นเรื่องใหญ่ในข้อสังเกตแรกของยุทธศาสตร์ที่1ใช่มั้ยคะนี่ยุทธศาสตร์ที่2เนี่ยที่บอกว่าการพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยก็มีแนวทางที่จะเพิ่มโอกาสเพิ่มศักยภาพพูดคําว่าศักยภาพนะคะแล้วก็โดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะที่ผู้หญิงสามารถจะใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เนี่ยเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพไปถึงจุดทางเศรษฐกิจคือเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้มาถึงตรงนี้ก็มันก็มีข้อสังเกตอีกแล้วนะคะว่าเอ๊ะประการแรกเนี่ยถ้าหากว่าจะพูดถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นครับรัฐบาลมีข้อมูลเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นแค่ไหนอย่างไรว่าบางอย่างเนี่ยนะคะมันไม่เหลือแล้วเพราะว่ารัฐเองอ่ะได้ไปทำลายภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแต่ถ้าหากว่าจะไปเพิ่มหรือว่าสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ต้องเข้าใจอีกว่าในบริบทของท้องถิ่นนั้นเนี่ยนะคะในปัจจัยสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยบางทีเนี่ยผู้หญิงเนี่ยนะคะในฐานะที่เป็นกลุ่มเพศนะคะก็มีศักยภาพมีบทบาทอยู่แล้วนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีผู้หญิงที่มีความหลากหลายในเรื่องของชนชั้นทางเศรษฐกิจเรื่องชาติพันธุ์นะคะเรื่องศาสนานะคะความคิดความอ่านทางการเมืองนะคะดังนั้นพวกนี้เนี่ยไอ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันนี้เนี่ยบางทีมันจะต้องมีความละเอียดอ่อนครับพูดฟังดูแล้วมันดูเหมือนดีอ่ะภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ว่าเหมารวมครับคือมันกว้างไปใช่ไหมคะอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์กว้างไปแล้วก็ไม่ดูในบริบทปัจจัยเฉพาะของพื้นที่หรือเฉพาะชุมชนบางชุมชนซึ่งเขาแตกต่างไปจากที่อื่นครับแต่แตกต่างในแง่ลักษณะที่ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นเนี่ยอยู่ในบริบทที่กลุ่มเพศชายอาจจะครอบงำอยู่ครับนะคะผู้นำในชุมชนอาจจะครอบงำอยู่นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเพศชายนะคะหรือว่าถ้าเราจะพูดไปทางความเชื่อทางการเมืองความคิดทางการเมืองหรือความเชื่อทางศาสนาครับก็มีการตีความกันต่างกันใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยภูมิปัญญาท้องถิ่นอันนี้เนี่ยมีตั้งการตั้งคำถามมากว่าแล้วถ้าหากว่าบางศาสนาอย่างเงี้ยใช่ไหมผู้ที่ตีความนะคะตีความคำสั่งสอนปรัชญาความคิดของศาสดาทั้งหลายเนี่ยครับเป็นผู้ที่รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นถ้าจะว่าไปแต่ในขณะเดียวกันภูมิปัญญานั้นเนี่ยมันมีผลกระทบทางลบต่อผู้หญิงครับนะคะแล้วเราจะทำอย่างไรดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีความละเอียดนะคะมีความละเอียดมีถ้าจะเรียกภาษาอังกฤษ sensitivity เนี่ยความละเอียดนะคะต่อประเด็นของแต่ละกลุ่มแต่ละพื้นที่ไม่ได้เอาคำว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาแล้วก็
เฉาะแก้ปัญหาได้หมดใช่ไหมครับเพราะมันมีความแตกต่างหลากหลายอยู่ในนั้นแล้วก็หลายๆอย่างหลายๆเรื่องหลายๆระดับมันรุนแรงในทางลบต่อผู้หญิงครับจึงต้องละเอียดอ่อนและระวังอย่างมากในการที่จะใช้คำคือควรจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนคำไปดีกว่าไหมครับหรือว่าควรใช้เปลี่ยนคำโดยที่บอกว่าให้ตระหนักนะคะถึงความแตกต่างในการในการที่จะส่งผลลบต่อผู้หญิงครับใช่ไหมคะบางทีเขาใช้คำพูดสั้นแล้วก็ใช้คำพูดกลางซึ่งมันไม่สามารถจะเป็นการสะท้อนปัญหาที่รุนแรงด้วยครับนะคะคือเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปเหมือนไปอ้างได้ใช่ไหมครับอาจารย์ว่านี่เราก็ทำตามในยุทธศาสตร์ที่บอกไว้ว่าเป็นไปตามภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่จริงๆแล้วอาจจะไปกระทบกับกลุ่มผู้หญิงใช่ค่ะซึ่งก็มีหลายกรณีที่เราก็เห็นกันอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาค่ะนะครับค่ะนี่คือข้อสังเกตข้อที่2นะครับที่ซึ่งเป็นเอาดึงแต่เรื่องหลักๆนะคะไม่ใหญ่ๆเพราะว่ามันก็มีอีกเยอะค่ะคือข้อนี้เนี่ยอาจารย์ติดใจคำว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นใช่ไหมครับที่มันอาจจะกว้างไปเปลี่ยนได้ไหมหรือถ้าจะระบุให้มีรายละเอียดก็น่าจะดีนะครับที่มีความละเอียดอ่อนนะคะคที่มีความละเอียดอ่อนถ้าเป็นภาษาวิชาการก็บอกทางเพศภาวะหมายความว่าให้ตระหนักว่าความเป็นหญิงความเป็นชายนะคะในแต่ละแห่งแต่ละพื้นที่แต่ละกลุ่มศาสนากลุ่มชาติพันธุ์นะคะสองกลุ่มหลักเนี่ยนะคะก็จะเกิดปัญหามากต่อผู้หญิงคือถ้าจะยืนยันในคำนี้ไว้ก็ต้องไปสร้างเกณฑ์เพิ่มเติมอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ควรจะยืนยันคำนี้อ๋อไม่ควรเลยเพราะว่าคือในท้ายที่สุดมันต้องมีปัญหาในตรงที่อาจารย์วิรดามองค่ะใช่แต่ไม่ใช่เรื่องเป็นการส่วนตัวนะคะคือพวกนักวิทยาการเนี่ยคุยกันมากแล้วนะคะคุยมากแล้วเนี่ยว่าข้อมูลอะไรต่างๆที่เราเห็นอยู่ทั้งผ่านการวิเคราะห์วิจัยอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แต่เฉพาะสังคมไทยมันทั่วโลกอ่ะที่เขาตระหนักแล้วว่ามันมีความแตกต่างหลากหลายแล้วก็ผลกระทบต่อผู้หญิงเนี่ยมันแตกต่างจากผู้ชายนะคะดังนั้นเนี่ยคำบางคำจารีตประเพณีอย่างเงี้ยนะคะต้องเคารพจารีตประเพณีแต่ถามว่าไอ้จารีตประเพณีถ้ามันยังกดขี่เอารัดเอาเปรียบผู้หญิงหรือว่าเพศอื่นเนี่ยนะคะมันก็เป็นปัญหาใช่ไหมแล้วเราจะเคารพจารีตประเพณีนั้นไปอย่างไรนะคะก็นี่เป็นข้อเสนอข้อที่2นะครับที่เสนอไปนะครับว่าน่าจะมีการปรับมีการเปลี่ยนข้อที่3ครับอาจารย์พูดถึงเรื่องของสุขภาวะคุณภาพชีวิตความมั่นคงปลอดภัยครอบครัวอันนี้มาจากยุทธศาสตร์นะคะไม่ใช่ของดิฉันตั้งข้อสังเกตกับยุทธศาสตร์ข้อที่3ยังไงครับอาจารย์ก็มันก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรวมตีรวมหมดเลยนะคะรวมหมดเลยว่าก็ไม่คือไม่ได้คิดถึงเอาอีกแล้วไม่ได้คิดถึงความละเอียดอ่อนเรื่องเพศภาวะซึ่งไอ้คุณภาพชีวิตความมั่นคงปลอดภัยครอบครัวชุมชนเนี่ยนะคะถ้ามันอยู่ในบริบทที่แนวคิดนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะคะผู้หญิงอาจจะมีแนวคิดอย่างนั้นก็ได้นะคะว่าผู้ชายต้องเป็นผู้นำศูนย์กลางทั้งหลายเนี่ยจะต้องอยู่ที่ผู้ชายครับดังนั้นเนี่ยครอบครัวนะความมั่นคงของครอบครัวคืออะไรเขาบอกว่าคือไม่มีความแตกร้าวแตกฉานในครอบครัวครับแต่ถามว่าถ้าหากว่าให้ผู้หญิงปิดปากนะคะไม่พูดไม่ถามไม่เตือนไม่อะไรนะคะแสดงความเห็นเนี่ยเพราะถ้าแสดงความเห็นแล้วครอบครัวแตกร้าวครับถามว่าความมั่นคงของครอบครัวแบบนั้นมันกระทบถึงความมั่นคงปลอดภัยของผู้หญิงหรือเปล่าก็แน่นอนครับใช่ไหมคะฉะนั้นสถาบันครอบครัวเนี่ยก็เป็นแหล่งที่เราเห็นว่ามีความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กแน่นอนนะคะเกิดขึ้นมากกว่าที่อื่นๆครับนะคะพื้นที่มันแคบฉะนั้นโอกาสที่จะทำร้ายกันมากครับนะคะแล้วดังนั้นเนี่ยไอ้ความมั่นคงของครอบครัวในกรณีที่ว่าผู้หญิงจะต้องนิ่งเพื่อความสงบสุขของครอบครัวครับแล้วการตีความแบบนี้เนี่ยมันอันตรายฉะนั้นในเรื่องของความมั่นคงของครอบครัวเนี่ยถามว่าในความหมายของใครครับอ๋อต้องถามว่าในความหมายของใครใช่ใช่ไหมคะครับถ้าความมั่นคงของครอบครัวในความหมายของกระแสหลัก
ครับนะคะกระแสที่ผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวก็บอกว่าก็พ่อบอกอะไรต้องเชื่อสิครับเพราะว่าพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมคะครับดังนั้นเนี่ยคือยุทธศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยจะต้องมีความกระจ่างนะคะในปัจจัยนะคะและบริบทที่มันเกิดขึ้นจริงครับจะใช้คำรวมไม่ได้นะคะบางครั้งเนี่ยพวกผู้วางนโยบายหรือนักกฎหมายก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะนักกฎหมายก็ได้บางในหลายๆกรณีคือบอกว่าจะใช้คำที่มันกระชับแต่คำที่กระชับนั้นเนี่ยมันไปต่อย้ำมันไปตีความได้ต่างๆนานาใช่ไหมฮะคือเพราะฉะนั้นก็อีกนั่นแหละถ้าสมมติใช้คำว่าความมั่นคงปลอดภัยอันนี้อาจารย์ก็กลัวว่าเอาไปตีความในอย่างในลักษณะที่อาจารย์บอกว่าถ้าตามกระแสหลักความมั่นคงของครอบครัวก็คือว่าผู้หญิงต้องเชื่อฟังผู้ชายต้องเงียบต้องสงบต้องฟังใช่ใช่จะตัดสินใจอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้นอย่างเงี้ยครับโต้เถียงกันไม่ได้เพราะมันก็เท่ากับว่าไม่มั่นคงครอบครัวไม่มั่นคงใช่ครับใช่ไหมคะแล้วมันก็ไปถึงการแบ่งงานการทำอะไรในครอบครัวด้วยหลายอย่างครับใช่ไหมคะถ้าหากว่าครอบครัวมั่นคงในความคิดของผู้ชายก็คือว่าทำอะไรมาเนี่ยเคยทำยังไงมาแม่เลี้ยงลูกแม่ทำกับข้าวแม่ดูแลรักษาพยาบาลคนในบ้านก็ให้ทำต่อไปครอบครัวมั่นคงดีครับแต่ถ้าผู้หญิงบอกว่าฉันเหนื่อยนะคุณช่วยทำหน่อยได้ไหมนะคะช่วยทำกับข้าวกันหน่อยหรือล้างจานกันหน่อยครับนะคะหรือช่วยดูแลลูกหน่อยดูแลพ่อแม่ของคุณเองหน่อยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือใช่ไหมคะมันความมั่นคงของใครครับอันนี้ก็คืออาจารย์เสนอว่าควรเปลี่ยนคำหรือว่าตัดออกหรือยังไงดีครับอาจารย์ค่ะมันต้องคุยกันเยอะว่าต้องเข้าใจในบริบทของความหลากหลายว่าถ้าหากว่ามันไม่มีความละเอียดอ่อนด้านเพศภาวะเนี่ยนะคะก็จะเป็นอันตรายดังนั้นไอ้คำว่าเพศภาวะมันจะต้องเข้าไปเสมอ ความละเอียดอ่อนเรื่องเพศภาวะจะต้องเข้าไปอยู่ในทุกแห่งใช่ไหมคะเพราะนั่นคือมันสร้างบริบทสร้างเงื่อนไขของการที่จะกดขี่เอารัดเอาเปรียบกันต่อไปด้วยอาศัยคำหลวงเนี่ยนะคะคำใหญ่เนี่ยภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ดีเรื่องของมั่นคงของครอบครัวอะไรก็ดีเนี่ยใช่ไหมคะมันดูเหมือนดีแต่ว่ามันแปลความหมายตีความจากกระแสหลักครับก็คือว่าความสำคัญไว้อยู่ที่ผู้ชายซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือผู้ชายที่เป็นหัวหน้าชุมชนผู้ชายที่เป็นผู้นำทางการเมืองผู้นำทางศาสนานี่คือผู้ระบบคิดนะคะระบบคิดความคิดที่ให้ความเป็นใหญ่แก่กลุ่มผู้ชายเนี่ยนะคะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะผู้หญิงก็อาจจะมีความคิดอย่างนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นค่ะครับเพราะฉะนั้นคือวิธีการอันนี้สำคัญว่าเราจะทำความเข้าใจกับคำที่มันอาจจะไปตีความได้ในลักษณะนี้อย่างไรใช่ค่ะต้องทำความเข้าใจให้กับมันมีการตีความอยู่แล้วไงคะในกระแสหลักมันมีการตีความอยู่แล้วครับทีนี้ถ้าเรายืนตามกระแสหลักเนี่ยก็คือเราละเลยกลุ่มคนจำนวนมากซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศด้วยก็ได้ถ้าเอาเฉพาะเป็นเพศหญิงเพศชายนะคะใช่ไหมคะประชากรมันก็บอกมาแล้วผู้หญิงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคดังนั้นเนี่ยมันก็นะคะมันก็ต้องคิดถึงประเด็นสำคัญในเรื่องถ้าเอาตัวเลขเอาจำนวนก็มาพูดกันนะคะแต่มันไม่ใช่เรื่องจำนวนเท่านั้นใช่ไหมคะครับคราวนี้ประชาธิปไตยคือฟังเสียงคนส่วนน้อยด้วยครับ ไปที่ยุทธศาสตร์ที่4ที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตครับอาจารย์ว่าเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของผู้หญิงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าภาคประชาชนให้ผู้หญิงมันเป็นมีความส่งเสริมศักยภาพเพื่อไปเป็นผู้นำให้มากขึ้นเนี่ยนะคะมีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะดึงศักยภาพออกมาขับเคลื่อนนะคะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลว่าไว้รัฐบาลบอกไว้ครับว่าเป็นยุทธศาสตร์ก็ฟังดูดีฟังดูดีนะคะครับแต่ดูดีมะแต่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตแต่ว่าตั้งคือตั้งข้อสังเกตว่าความเป็นผู้นำของสตรีพูดได้แต่มันจะต้องมีภาคปฏิบัติที่ชัดเจนครับนะคะมันต้องมีภาคปฏิบัติที่ชัดเจนว่าประเทศไทยเนี่ยชุมชนไทยเนี่ยนะคะทุกระดับเนี่ยมันอยู่ในบริบทอะไรเราต้องแหวกไอ้บริบทของกระแสหลักอันนั้นถ้าหากว่ายุทธศาสตร์อันนี้บอกว่าจะเพิ่มโอกาสแต่เพิ่มโอกาสแค่นั้นไม่พอมันต้องทำให้เป็นจริงคือไม่ใช่เพิ่มจาก 10% ครับนะคะที่เป็นผู้นำ
มีตำแหน่งเนี่ยอยู่ในอะไรอ่ะส่วนสถาบันทางการเมืองต่างๆเนี่ยนะคะครับจาก 10% ขึ้นเป็น 15% งั้นเหรอใช่ไหมคะนะคะทีนี้ในส่วนของตัวเลขเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันบริบทที่มันเป็นอยู่เนี่ยประเทศไทยไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะครับใช่ไหมคะไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะดังนั้นถ้าเราจะทำงานด้านนี้เนี่ยเราก็ต้องนึกถึงบริบทเรื่องของโลกาภิวัตน์ครับเรื่องของระบบเศรษฐกิจเสรีนะคะที่เขาบอกว่าเสรีนิยมใหม่เนี่ยนะคะซึ่งมันมีแต่จะฉุดคนให้อยู่กับที่หรือถอยหลังในเรื่องของในเรื่องของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของคนจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นคนจำนวนน้อยซึ่งมีทุนนิยมเสรีใหม่เนี่ยใช่ไหมคะเราประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งครับแล้วผู้หญิงจะอยู่ตรงไหนเมื่อโลกาภิวัตน์เห็นอยู่แล้วว่าผู้หญิงมีแต่จะถูกเอาไปขายใช่ไหมคะเอาไปค้าทางเพศค้าแรงงานอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยดังนั้นถ้าหากว่าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยให้เข้มแข็งถามว่าเศรษฐกิจแนวไหนครับเศรษฐกิจแนวทุนนิยมเสรีแบบใหม่ซึ่งแห่ตามกระแสโลกาภิวัตน์ของประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจของโลกหรือครับใช่ไหมคะนี่เราก็เห็นแล้วตัวเลขที่ผู้หญิงถูกค้าเด็กถูกค้าเนี่ยมันมีมากมายเหลือเกินครับการสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยเข้มแข็งเนี่ยถ้าหากว่าอยู่ในบริบทของโลกาภิวัตน์ของทุนนิยมแนวเสรีนิยมเนี่ยมันก็คือมนุษย์หรือผู้หญิงและเด็กเนี่ยก็เป็นวัตถุทางเพศก็คือเป็นสินค้าครับนะคะเพิ่มมากขึ้นตอบสนองความต้องการของโลกาภิวัตน์ซึ่งมีประเทศมหาอำนาจเป็นผู้วางนโยบายครับมีทุนใหญ่ของโลกเป็นผู้วางนโยบายครับน่ากลัวครับน่ากลัวมากๆครับค่ะไปที่ข้อสุดท้ายครับอาจารย์ที่ตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพและกลไกสตรีนะครับในระดับองค์กรครับอาจารย์ช่วงท้ายพอดีเลยครับอาจารย์ซึ่งก็ดีมากเลยนะคะครับดีมากเลยแต่ถามว่ารัฐบาลประกาศตัวว่าจะเป็นแกนกลางครับแกนกลางนะคะที่จะร่วมทุกองค์กรเพื่อผลักดันศักยภาพของสตรีครับเราก็เห็นมานะว่าองค์กรภาคประชาชนเขาก็กำลังเติบโตเข้มแข็งครับแต่เมื่อไหร่รัฐบาลเข้าไปแทรกเนี่ยเข้าไปคุมเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นนะคะครับรัฐบาลไม่ต้องมาเป็นแกนกลางนะคะรัฐบาลควรจะเสริมนะคะให้resource ให้ทรัพยากรนะคะโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งนะคะการผลักดันภาคประชาชนเนี่ยภาคประชาชนจะต้องเข้มแข็งนะคะโดยที่รัฐบาลเสริมแต่อย่าไปแทรกแซงนะคะอย่าไปเป็นแกนกลางเป็นอันขาดไปเป็นแกนกลางเมื่อไหร่เกิดปัญหาเมื่อนั้นนะคะเพราะรัฐบาลก็มีพรรคการเมืองใช่ใช่ใช่ไหมคะแล้วเราไม่ได้ต้องการใช่ไหมคะให้พรรคการเมืองมานำในเรื่องของความเป็นความมีศักยภาพของประชาชนเพราะเรื่องประชาธิปไตยมันต้องไม่มีพรรคการเมืองนะคะมันต้องปลอดทุกพรรคละค่ะไม่ว่าพรรคใดนะคะคือตรงนี้รัฐบาลเสริมพอไม่ต้องลงมาเป็นเจ้าภาพเองก็พอสนับสนุนเรื่องทรัพยากรบุคลากรในเรื่องเขาต้องการให้งบประมาณให้อะไรไม่ต้องมายุ่งเลยครับครับก็น่าจะเพราะเขามีอยู่แล้วนะคะภาคประชาสังคม NGO เนี่ยเขามีอยู่แล้วแล้วเขาก็ทำท่าดีด้วยดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมแล้วให้เขาได้บริหารจัดการไม่ได้ดึงเข้ามามีส่วนร่วมเขาเนี่ยทำหน้าที่ในสิ่งที่รัฐบาลทำไม่ได้มานานพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็ต้องไปสนับสนุนเขาครับอย่ามากลืนเขาครับนะคะครับ okay. ก็เอาละครับวันนี้ก็ได้มองเห็นข้อสังเกตนะครับต่อนโยบายของรัฐบาลต่อกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามกรอบยุทธศาสตร์ใหญ่5ยุทธศาสตร์นะครับในการพัฒนาบทบาทสตรีเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับมาติดตามข้อเสนอแนะต่อแนวทางและมาตรการส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิงอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนะครับเมื่อเราได้ฟังหรือดูข้อสังเกตต่างๆแล้วเนี่ย
ลองมาดูว่าแนวทางของนักวิชาการของกรรมการปฏิรูปกฎหมายนะครับที่เสนอเรื่องของการพัฒนาผู้หญิงอย่างยั่งยืนเนี่ยจะมีแนวทางอย่างไรสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์วิรดาสมสวัสดิ์กรรมการปฏิรูปกฎหมายครับขอบพระคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามครับเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าผมยศพรพยุงสุวรรณท่านอาจารย์วิรดาแล้วก็ทีมงานในรายการทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ